สวัสดีค่ะวันนี้นกจะมาสอนถักดอกไม้เพื่อติดตกแต่งชิ้นงานต่างๆนะคะไม่ว่าเราจะไปถักติดตกแต่งหมวกกระเป๋าหรือชิ้นงานอื่นๆนะคะอันนี้เป็นชิ้นงานที่นกถักเรียบร้อยแล้วนะคะ2ตัวนี้2ดอกนี้ใช้แพทเทิร์นเดียวกันแต่ทำไมขนาดมันต่างกันนะคะมันขึ้นอยู่กับเส้นไหมอันนี้นกใช้เชือกร่มดากอนมันก็จะออกมาประมาณนี้ถ้าใครต้องการได้ดอกใหญ่ๆก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ใช้ซัมเมอร์ละมุนขนาดเบอร์20นะคะถักด้วยแพทเทิร์นเดียวกันก็จะดอกเล็กหน่อยนะคะอันนี้ก็ถักแบบเดียวกันซัมเมอร์ละมุนนะคะแต่เราจะถักแถวเดียวนะคะขั้นตอนในการถักนะคะอันนี้ตัวนี้สำหรับตัวนี้นกใช้เป็นเชือกฟอกนะคะก็ขนาดเส้นก็ประมาณไหมพรม4พายทั่วไปใช้โคเชเบอร์4ทับ0ในการถักทำห่วงวงกลมโดยใช้ปลายไหมพันปลายนิ้วชี้2รอบแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาล็อก1ครั้งแล้วถักคอทอลงไปในห่วงวงกลมทั้งหมด6หลักนะคะพอ6เสร็จแล้วถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงหลักแรกแถวต่อไปถักโซ่ขึ้น1แล้วเราจะถักซ้ำในหลักเดียวเราจะถักลงไป2ครั้งนะคะเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นตรงกลางเราก็ทิ่มปลายเข็มลงไปเราจะถักอีกสีหนึ่งอันนี้จะเป็นสีครีมนะคะเกี่ยวสีครีมขึ้นมาแล้วสีน้ำตาลนี่เราจะตัดเลยนะคะเราจะถักโซ่3เว้นไว้1หลักถักคอทอตรงหลักถัดไปเว้น1คอทอ1เราก็ถักแบบนี้มันจะได้ทั้งหมด6ห่วงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก่อนที่เราจะถักให้เราถักอาแถวต่อไปนะคะให้เราถักเลื่อนห่วงลงมาตรงห่วงแรก1ก่อนจากนั้นถักโซ่ขึ้น3โซ่ขึ้น3แล้วบวกไปอีก1เป็น4นะคะหลักแรกนี่มันจะเป็น4จากนั้นถักพอ1คอลงไปในห่วงทั้งหมด6หลักนะคะอันนี้นับเป็น1นะคะ1 2ก่อนจะถักหลักถัดไปให้มีโซ่ขั้น1ก่อน3 4 5 6ต่อไปห่วงต่อไปเราก็ถักแบบเดียวกับห่วงที่1นะคะมีโซ่ขั้นตลอด1โซ่1นะคะแล้วถักลงไป6หลักโดยมีโซ่ขั้น1เราจะถักต่อกันมาให้ครบทั้ง6นะคะสุดท้ายก็ยังมีโซ่1แล้วมาถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงโซ่ที่3 1 2 3ต่อไปแถวที่2ถักโซ่ขึ้น3บวกอีก1เป็น4แล้วถักตรงโซ่ขึ้นนี่นะคะมันจะออกมาเป็นตัว V จากนั้นก็ถักโซ่1
ในแต่ละหลักเราจะถักเป็นตัว V นะคะคือถักซ้ำเราก็ถักแบบนี้มาจนครบรอบนะคะสุดท้ายก็มาถักเลื่อนห่วงตรงโซ่ที่3เหมือนเดิมทิ่มปลายเข็มลงไปแล้วก็ตัดไหมไว้ประมาณนี้นะคะแล้วเราจะถักขอบดอกเกี่ยวไหมสีน้ำตาลขึ้นมาอันนี้เราก็ม้วนแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาเราถักเราก็ถักเก็บปลายไหมไปด้วยเราจะถักโซ่3แล้วถักตรงระหว่างช่องโซ่1นี้นะคะถักคอท่อ1โซ่3คอท1เราก็ถักแบบนี้นะคะมาจนครบรอบสุดท้ายก็มาถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงหลักแรกแล้วก็ตัดเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยหลังจากที่เราตัดเก็บปลายไหมเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยดอกมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นเชือกฟอกเชือกล่มแล้วก็ซัมเมอร์เบอร์20นะคะสำหรับดอกเล็กนี้นกถักเพียงแถวเดียวนะคะเราก็เพิ่มหลักตรงห่วงแรกเราถักไป6หลักเราก็เพิ่มเป็น8นะคะแล้วแต่ว่าเราอยากให้มันบิดมันย้วยเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็ถักขอบเลยมันก็จะได้ดอกเล็กเราสามารถเอาไปทำเป็นกิ๊บติดผมก็ได้นะคะหรือต่างหูก็ได้นะคะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะมีดอกไม้ไว้ติดตกแต่งหมวกกระเป๋าหรือชิ้นงานต่างๆลองถักกันดูนะคะ